เรามาพูดคุยถึงประเด็นที่โมโนสุเกะถูกประหารกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายก็เรียกได้ว่านะครับมหากรรมวันพีซนะครับเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยก็มาติดๆกันให้พวกเราได้รับชมนะครับ3อาทิตย์ติดเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีวิกฤตการณ์นะครับอย่างโควิด-19 นะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องอดรับชมนะครับมังงะวันพีซไปนะครับในหลายสัปดาห์เลยคือการมาของแต่ละตอนเนี่ยมันจะมาแบบกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเวลาเราฉี่แล้วนะฉี่ไม่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมาอาทิตย์นึงเว้น2อาทิตย์บ้างหรือว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับจึงทำให้แฟนๆหลายคนเลยเนี่ยก็บ่นกันชื่อหายวายวอดเลยแหละครับเพราะว่าเนื้อเรื่องวันพีซตอนนี้เป็นอะไรที่มันโคตรจะเข้มข้นเลยซึ่งผมก็จะพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่องของเรานะครับจะทำการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของวันพีซนะครับ3ตอนล่าสุดนี้โดยการจับประเด็นต่างๆมาพูดคุยนะครับให้พวกเราได้รับชมกันแบบทุกวันเลยในช่วงนี้ก็คืออัดเต็มไว้แล้วแหละในการให้ทุกคนนะครับได้รับชมข้อมูลต่างๆซึ่งแน่นอนเลยครับว่าหากไม่อยากจะพลาดนะครับความสนุกความมันนี้นะครับก็อย่าลืมกดSubscribeและกดกระดิ่งแล้วกันเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาเริ่มพูดคุยนะครับกับประเด็นหลักๆที่เราจะพูดในวันนี้กันเลยสำหรับสถานการณ์ล่าสัตว์ในตอนนี้ของฝั่งกบฏเห็นได้เลยเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยก็เริ่มจะมีข่าวดีมาบ้างแล้วแต่ก็มีข่าวร้ายสุดๆเลยนะครับเมื่อทางโมโมโนสุเกะลูกชายของโคซุกิโอเด้งเขาดันถูกจับตัวไปนะครับจากการที่ถูกก้าวปลอกดาบแดงนะครับในนามของคันจูโร่เนี่ยทำการหักหลังนะครับแล้วก็พาตัวเขาไปในโอนิงะชิมะนะครับในคฤหาสน์ของไคโดและสภาพของเขาเรียกได้ว่านะฮะน่าสงสารเลยแหละครับโดนกระทืบนะครับเล่นเอาซะหน้าตานะครับเละตุ้มเปนะครับไม่รู้เลยแหละครับว่าหน้าเดิมเป็นเยี่ยงไรซึ่งการที่ว่าผู้ใหญ่นะฮะกระทืบเด็กมันก็ดูเป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากสุดๆไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีผู้ใหญ่นะฮะที่มันโหดร้ายยิ่งกว่านะครับเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คืออย่างเจ้าโชกุนโอโรจินะครับที่มันจับตัวของโมโนสุเกะไปและทำการนะครับสั่งประหารชีวิตของโมโนสุเกะเพื่อต้องการจะหยุดเชื้อสายของตระกูลโคซุกินะครับตระกูลที่เขาเนี่ยหวาดกลัวมาอย่างยาวนานให้มันหายออกไปจากโลกนี้เสียทีซึ่งอย่างพ่อของโมโมะของเรานะครับในอดีตเนี่ยก็เคยถูกประหารชีวิตไปแล้วนะครับโดยเป็นคำสั่งของเจ้าโชกุนโอโรจิเช่นกันแต่การประหารชีวิตของพ่อเขาดูแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับที่มันโหดร้ายกว่าหลายเท่าเลยเพราะว่าทางด้านโคซุกิโอเด้งนะครับเขาถูกประหารชีวิตโดยการที่ถูกต้มทั้งเป็นคือมันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากๆเลยนะครับการที่ฆ่าคนคนหนึ่งนะครับโดยการที่ต้มทั้งเป็นต้องทุกข์ต้องทรมานแค่ไหนนะครับในการถูกฆ่าแบบนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่โคซุกิโอเด้งเท่านั้นนะครับที่ถูกประหารในการประหารครั้งนี้เพราะว่าเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับที่เป็นลูกสมุนข้างไข่ของเขาเนี่ยก็โดนด้วยเช่นกันแต่ด้วยความแมนๆของโคซุกิโอเด้งนะครับเขาจึงทำการท้านะครับในตัวของไคโดกับโอโรจิเลยแหละครับว่าหากเขาสามารถมีชีวิตรอดได้ภายใน1ชั่วโมงจะต้องปล่อยตัวนะครับคนที่มีชีวิตรอดออกไปเมื่อเขาพูดเสร็จนะครับทำการทำตามสัญญาเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาทำการหยิบไม้กระดานขึ้นมาแล้วก็แบกนะครับเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับขึ้นไปบนไม้กระดานนะครับเนี่ยแหละเขาต้องเรียกว่าเดอะแบกของจริงแม่งแบกของจริงเลยนะครับแบกทั้ง9คนเอาไว้นะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับทางด้านโชกุนโอโรจิเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำตามสัญญามันสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าโคซุกิโอเด้งจะสามารถทำได้ครบตามเวลาก็จริงแต่มันก็ทำการหักหลังอีกรอบนึงโดยการที่ว่าจัดการฆ่านะครับโคซุกิโอเด้งและด้วยแรงฮึดเฮือกสุดท้ายนะครับของโคซุกิโอเด้งจึงทำให้นะครับโอเด้งเนี่ยก็ทำการเหวี่ยงนะครับก้าวปลอกดาบแดงให้หนีออกไปนะครับและนี่คือต้นเหตุนะครับที่ทำให้ก้าวปลอกดาบแดงกลับมาล้างแค้นอีกครั้งนะครับในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ส่วนโคซุกิโอเด้งนั้นนะครับเขาก็เสียชีวิตไปนะครับจากการถูกไคโดนะครับยิงที่กระบาลของเขาแบบเต็มๆเลยเป็นการจบฉากชีวิตที่มันแสนเศร้ามากๆเลยนะครับส่วนทางด้านโมโนสุเกะนะครับเขายังเด็กมากๆเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เขาจึงได้รับการช่วยเหลือจากแม่ของเขานะครับที่มีนามว่าโทคิที่มีพลังผลปีศาจสามารถส่งเขามาให้ได้นะครับในอีก20ปีข้างหน้าและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของมหาสงครามครั้งนี้เลยก็ว่าได้สำหรับการแก้แค้นนะครับเพื่อแย่งชิงหรือว่าเพื่อเป็นการแบบว่ากู้เอกราชนะครับของประเทศวาโนกลับคืนมาแต่ว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าโมโนสุเกะนะครับที่พยายามจะฝึกฝนอย่างหนักพยายามทำตัวไม่เป็นภาระนะครับดูเหมือนว่ามันก็เป็นภาระอีกนั่นแหละเนื่องจากว่าเขานะครับดันถูกจับตัวไปและก็กำลังจะถูกประหารแต่ว่าผมรับประกันได้เลยเลยครับว่าโมโนสุเกะเนี่ยไม่น่าจะถูกประหารตายอย่างแน่นอนเพราะว่านะครับมันยังเด็กเกินไปนะครับหากอาจารย์โอดาว่าให้โมโนสุเกะเนี่ยถูกประหารชีวิตจนตายเชื่อเลยแหละครับว่ามันดราม่าแน่นอน
นะครับมันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายเกินไปผมว่ามันจะดูโหดเกินไปนะครับการที่ว่าสั่งประหารชีวิตเด็กเนี่ยแล้วก็เด็กต้องเสียชีวิตลงไปแค่มีการสั่งประหารชีวิตเด็กเนี่ยมันก็ดูดาร์กมากแล้วนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีซแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าจากคำสั่งนะครับของเจ้าโชกุนโอโรจิกับการที่มันนะครับให้ตึงตัวของโมโนสุเกะไปนะครับมันก็คือเป็นการหมายความว่าก็ไม่ถูกต้มนะครับทั้งเป็นเหมือนพ่อของเขาอย่างแน่นอนซึ่งการที่ถูกตรึงไว้นั้นนะครับก็จะทำให้พวกลูฟี่นั้นก็สามารถมาช่วยตัวของโมโมได้แต่ก็ต้องรอดูแหละครับว่าพวกเขาจะช่วยยังไงเพราะว่าการที่พวกเขานะครับจะฝ่าไม่ว่าจะเป็น6ล่องนภาเอ่ยหรือจะเป็น3ภัยพิบัตินะครับในการมาช่วยเหลือโมโมมันเป็นอะไรที่มันยากเกินตัวพอตัวเลยล่ะเพราะว่าทางฝั่งของไคโดนะครับมันยังมีพันธมิตรอย่างบิ๊กมัมอยู่ถึงแม้ลูกๆของบิ๊กมัมนะครับจะไม่สามารถขึ้นมาช่วยได้นะครับก็คือจะมีแค่เปโรสเปโลเท่านั้นที่สามารถมาช่วยได้แต่ว่าด้วยพลังของบิ๊กมัมนะครับมันก็มากเพียงพอแล้วนะครับในการจัดการนะครับพวกลูฟี่พออย่าลืมนะครับว่าลูฟี่นั้นนะครับถึงแม้จะมีความเก่งกาจที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าไรก็แล้วแต่เมื่อการเจอนะครับกับสี่จักรพรรดิทั้งสองคนมันเป็นอะไรที่มันยากเกินตัวเขาเกินไปจึงทำให้เราได้เห็นเลยเลยครับว่าในมหาสงครามครั้งนี้ก็จะมีคนนะครับมาช่วยฝั่งลูฟี่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับสเปซซูเปอร์โนวาที่จะมีทั้งรอทั้งคิดนะครับรอกับคิดเนี่ยก็คือมีฝีมือที่ถือได้ว่าใกล้เคียงกับลูฟี่นะคือหลายคนอาจจะคิดว่าลูฟี่เนี่ยโคตรสุดแล้วในสเปซซูเปอร์โนวาแต่ถ้าพูดถึงฝีมือจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกันแต่แค่นะครับบารมีหรือว่าจะเป็นวีรกรรมของลูฟี่นั้นมันจะดูโดดเด่นไปกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะพี่แกเนี่ยเล่นไฟไปทั่วเลยและค่าหัวของพี่แกมันดูสูงเกินนะครับจึงทำให้หลายคนคิดว่าลูฟี่นั้นเหนือกว่าทุกคนมากๆแล้วแต่จริงๆนะครับมันยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่ว่านะครับเขาจะสามารถพัฒนาได้แน่นอนจากการต่อสู้ในประเทศวาโนนี้และเมื่อจังจบจากภาคนี้นะครับเชื่อเลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับจะโคตรสัตว์รัสเซียกว่าที่ทุกคนคิดอย่างแน่ๆอีกทั้งนะครับยังมีการเสริมทัพนะครับอย่างก้าปลอกดาบแดงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าพวกเขาในเก่งมากๆเลยเพราะอย่างอาชูราโดจินะครับเขาเคยเป็นคนที่มีฝีมือที่เคยใกล้เคียงนะครับอย่างโคซุกิโอเด้งมากๆในสมัยอดีตหรือจะเป็นนะครับคนใหม่ล่าสัตว์นี้เลยนะครับอย่างเดนจิโร่นะครับคนนี้ก็เก่งมากๆเขาฝึกฝีมือตลอดเวลาเลยนะครับฝีมือของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงนะครับกับอาชูราโดจิเผลอๆเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับจากความตั้งใจของเขาในการฝึกฝนนะครับเพื่อต้องการแก้แค้นให้นายของเขาอย่างโคซุกิโอเด้งหรืออย่างเมาโก้นะครับที่เป็นมือขวานะครับของสี่จักรพรรดิอย่างหนวดขาวเขามีทั้งฝีมือและก็ประสบการณ์ที่มันสูงมากๆเลยและพลังของเขานะครับสามารถช่วยเหลือนะครับให้คนอื่นเนี่ยสามารถฟื้นฟูเรื่องพลังบาดเจ็บเอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยความที่เขาเป็นมาโก้นกฟีนิกซ์นะครับความสามารถของเขาไม่ธรรมดาแน่ๆแต่เนื่องจากว่าสงครามมารีนฟอร์ดนั้นก็มีศัตรูที่แข็งแกร่งเยอะมากๆแล้วก็ในตอนนั้นนะครับเป็นการกดบทมาโก้ด้วยก็กลุ่มนี้มันจะต้องแพ้เนาะเมื่อกลุ่มมันแพ้นะครับจะให้โชว์บทเทพๆเกินไปมันก็ดูกระไรอยู่แต่การที่มาโก้นะครับเคยได้รับการชื่นชมนะครับกับเหล่าพลเอกว่าไอ้คนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นสี่จักรพรรดิสูงเลยในอนาคตมันก็น่าจะเป็นการบ่งบอกชั้นดีเลยครับว่าพวกนี้นะครับก็มีฝีมือระดับสูงเลยนะครับที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นสักเท่าไหร่หรืออย่างในสปอยวันพีซตอนที่983นะครับถ้าใครยังแบบว่าไม่ได้รับชมสปอยตอนนี้ก็ปิดคลิปจากตรงนี้ไปเลยนะเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าจะมีการร่วมมือกันนะครับของยามาโตซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับจะร่วมมือกับลูฟี่แน่ๆนะครับเพราะว่าการที่เขารอลูฟี่ขนาดนี้ก็คงไม่รอนะครับในการเปียแชร์หรอกซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่ายามาโตะนะครับสามารถจัดการ1ใน6ล่องนภาอย่างอุนติได้สบายๆนะครับจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ชัดเจนแล้วแหละครับว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดแต่ถึงแม้ว่าพวกเรานะครับจะเห็นกองกำลังเยอะขนาดนี้แต่ผมว่ามันก็ยังไม่พอนะในการจัดการพวกของไคโดในการที่จะมาแย่งชิงนะครับในตัวของโมโมจากการที่เขาจะถูกประหารนะครับเราคงได้เห็นตัวละครลับนะครับที่อาจารย์โอดะเคยบอกไว้เลยครับว่าจะมีตัวละครลับระดับตำนานเนี่ยจะโผล่เข้ามาในประเทศวาโนนี้ซึ่งก็ต้องรอดูแหละครับว่าไอ้ตัวละครสุดลับเนี่ยที่อาจารย์แกให้ลับเสลือเกินเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นตัวละครนะครับที่พวกเราเนี่ยเคยรับชมเกี่ยวกับประวัติหรือตำนานของเขาหรือไม่หรือจะเป็นตัวละครใหม่เลยที่อาจจะเป็นตำนานนะครับในช่วงยุคนะครับของสี่จักรพรรดิยุคเก่าหรือจะเป็นในช่วงยุคของโรเจอร์ก็เป็นไปได้ซึ่งเชื่อเลยแหละครับว่าหากมีใครมาเสริมทัพอีกนะครับจะเป็นการต่อสู้ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะดูเหมือนว่านะครับกลุ่มกำลังของลูฟี่นั้นที่ผมพูดไปแล้วว่ามันก็ยังดูน้อยเกินไปจริงๆนั่นแหละในการที่ไปต่อสู้นะครับกับกองกำลังของสี่จักรพรรดิที่มันเยอะแยะมากมายได้ขนาดนี้เลยและการที่จะช่วยเหลือโมโมให้ได้นะครับมันคงจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าการประหารชีวิตเนี่ยพวกเขานะครับจะต้องมีกำลังคุ้มกันขั้นสูงมากๆเขาคงไม่ต้องการให้พวกลูฟี่นั้นนะครับสามารถมาแย่งตัวนะครับโมโมในการถูกประหารลงไปได้
เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโมโมนั่นนะครับก็คือถูกจับตัวไปนะครับมันเป็นภาระหรือไม่คือผมก็ไม่อยากจะให้โทษไอ้เด็กนี่นะเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบขี้หน้ามันนะครับจากวีรกรรมที่มันทำแต่มันก็ดูน่าสงสารเกินไปกับเด็กอายุเท่านี้นะครับที่จะต้องมาแบกรับภาระอะไรต่างๆนะครับที่มันมากเกินตัวเขาขนาดนี้ก็เชื่อเลยครับว่าหลายคนนะครับก็น่าจะยกโทษให้เขาบ้างแหละนะครับกับสิ่งที่เขาเคยทำไปเราต้องมารอรับชมแหละครับว่าพวกลูฟี่นั้นจะสามารถช่วยเหลือนะครับการถูกประหารชีวิตของโมโมยังไงเพราะอย่างที่ผมได้พูดไปเลยครับว่ามันมีโอกาสแบบแคบจะ 1% เลยด้วยซ้ำนะครับที่โมโมจะถูกประหารจริงๆเพราะหากถูกประหารไปกันนะครับก็เหมือนในผมที่ผมพูดไปแหละครับมันดูโหดร้ายเกินไปและเนื้อเรื่องนะครับจะดำเนินต่อยากมากๆก็โอเคละกันนะฮะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณคลิปนี้ก็พูดถึงประเด็นนะครับการประหารชีวิตของโมโมนะครับตามที่ทุกท่านเนี่ยเคยขอไว้แล้วก็จัดให้กันเลยนะครับหากใครจะรับชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันในคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับ3ตอนล่าสุดนะก็อาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันดูหลากหลายและการให้ทุกคนได้รับชมช่องนี้แบบเนื้อหาแบบจัดเต็มหลากหลายนะครับแล้วก็แปลกไปนะครับจากที่เคยรับชมมาฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ